สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ชี้แนะแนวทางใหม่โดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นนะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งก็สดๆกันจาก Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะสำหรับในวันนี้แน่นอนนะคะเรายังมีการพูดคุยกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะรวมถึงช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับความรู้นะคะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมด้วยบอกช่องทางกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่ต้องการจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์นะคะจะได้คุยรายละเอียดกันได้อย่างลึกซึ้งหน่อยนะคะโทรมาลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาขอเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมที่อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะอาจารย์วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะคือหลายๆสัปดาห์ที่เราดูมาเนี่ยจะมีคนจะมีปัญหามาถามว่ามีเคราะห์อย่างนี้มีกรรมแบบนี้จะมีเคราะห์เงี้ยบางคนจะถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงดีนั่นน่ะสิคะใช่ไหมครับทีนี้แก้ปัญหาอย่างไรนั่นแหละเขาจะแก้ปัญหายังไงนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นวิธีการแบบนี้แต่ว่าเราไว้ว่ากันวันหลังค่ะแต่เรามาพูดกันในแง่ข้อเท็จจริงก่อนว่าเคราะห์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเกิดจากโชคชะตาที่เป็นลักษณะกรรมเก่าหรือว่าเกิดจากเราเป็นผู้กระทำบางทีเคยได้ยินนะคะอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดกับเราอยู่ตอนนี้ที่เราเป็นทุกข์มีปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเคยกระทำในอดีตครับที่ถามว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นผลจากอดีตเนี่ยแสดงว่ามนุษย์เราจะหลุดออกจากเวรกรรมนั้นได้ไหมก็ยังไงคือตัวแพเองอะแพคิดว่ามันคงยากเพราะเราเคยทำสิ่งนั้นไปแล้วแล้วมันก็ส่งผลมาตอนนี้เหมือนเราก็ต้องรับกรรมเพราะว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรนะคะเขาก็ต้องการอะไรเราก็ต้องชดใช้ไปคือคนไทยเราจะเชื่อเรื่องกรรมเก่าค่ะนี่ผมอยากจะเอาตัวอย่างอุทาหรณ์อันหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วเราลองมาดูที่คุณไทยลองนึกดูว่าเรื่องนี้มันเกิดจากกรรมเก่าหรือเกิดจากตัวเขาทำเป็นอุทาหรณ์นะฮะเพราะว่าเวลาเราดูดวงมาทุกวันเนี่ยเราจะเจอประสบการณ์จากคนที่มาดูดวงเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราเข้าใจว่าเขาจะบอกเราทุกครั้งเลยว่ามันจากกรรมเก่าแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ชีวิตเขาจริงๆเนี่ยมันคือกรรมเก่าหรือมาจากการกระทำของตัวเราแปลว่านี่จะเป็นหนึ่งเรื่องราวจากประสบการณ์ของอาจารย์เองนะคะที่ได้พบเจอกับผู้คนมามากมายครับแล้วจะเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนไงแล้วจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปคิดตามว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรรมเก่าอย่างที่เราว่ากันจริงหรือมันมาจากพฤติกรรมของเราเองจะได้จัดการกับปัญหาได้ถูกค่ะแล้วมันจะได้เป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องทำเหมือนกับประสบการณ์ที่คนเคยผ่านมาก่อนก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ใช่ครับค่ะสมัยก่อนเนี่ยประมาณทักปี2540เนี่ยผมมีโอกาสได้ดูดวงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอาชีพของเขาก็คือว่าเป็นนักร้องค่ะทีนี้เขามาถึงเนี่ยเขาบอกชีวิตเขาเนี่ยมีการทำอะไรก็ล้มเหลวตลอดชีวิตเลยเขาไม่เคยประสบความสำเร็จตั้งแต่เป็นวัยรุ่นค่ะเขาไม่เคยประสบความสำเร็จตั้งแต่ถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่เขาเกิดในครอบครัวนะฮะที่พ่อแม่มีฐานะในระดับกลางคือสามารถส่งเสริมเขาได้ค่ะมีพื้นฐานดีแหละใช่ครับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยส่งให้เรียนระดับมัธยมในโรงเรียนที่ดีนะฮะปรากฏว่าแกก็สนุกสนานกับการเรียนผลการเรียนก็ไม่ถึงกับดีเด่นแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ปรากฏว่าสอบเรียนต่อไม่ได้ในระดับมัธยมปลายอุ้ยทำไมล่ะคะก็คือสมัยนั้นก็จะสอบเขาเตรียมอุดมอะไรกันอย่างนี้เนี่ยก็สอบไม่ได้เอ็นทาถ้าเป็นผู้หญิงด้วยจะไม่ใช่ไม่ใช่คือมัธยมปลายม.ปลายเขาอยากจะเรียนเตรียมอุดมก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปเรียนเอกชนโรงเรียนดังๆค่ะเพราะว่าเรียนไปแล้วเนี่ยวันๆแกก็เที่ยวสนุกกับเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นคนมีฐานะด้วยกันทั้งหมดผลก็คือว่าพอจบแล้วก็เอ็นทานไม่ได้อีกแล้วเขาบอกชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยสมหวังนี่เขาพูดนะฮะว่าเขาไม่สมหวังสอบก็สอบไม่ได้ตั้งแต่มัธยมก็สอบไม่ได้พอสอบเอ็นทานก็ไม่ติดมหาลัยก็ไม่ได้อีกนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พ่อแม่ก็ส่งไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังก็พ่อแม่มีพื้นฐานก็พอมีพื้นฐานดีแกก็เรียนไปเรื่อยๆก็ไม่จบอีกถูกทายอ๋อเรียนไม่จบด้วยขนาดเอกชนแต่ว่าเรื่องแบบนี้อาจารย์หนูว่าเรื่องสังคมเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะก็นั่นน่ะสิทีนี้ถามว่าเพื่อนที่แกคบเป็นคนเหลวไหลไหมก็ไม่เชิงเพราะเพื่อนเรียนจบอ๋อแต่ตัวเขาเองแต่เขาที่เรียนไม่จบเขาก็บอกว่าเขามีเวรกรรมเขามีเวรกรรมนี่คือเขาเคยไปพบ
ใครมาก่อนก็เขาไม่คือเราไม่ได้ถามตรงนั้นแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาคือเที่ยวเหมือนเพื่อนทุกคนอ่ะแต่เพื่อนทุกคนเรียนจบแต่เขาไม่จบแสดงว่าเขาต้องมีกรรมทั้งที่เพื่อนก็เหมือนกับเขาอะแต่ทำไมเพื่อนเขาจบกันแต่เขาไม่จบนั่นก็โทษว่าเป็นเพราะชะตากรรมเป็นเพราะวาสนาเสร็จแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เปลี่ยนมหาลัยแกก็มีทิฏฐิค่ะเพราะแกเรียนไม่จบถูกทายจะกลับไปเรียนที่เดิมก็อายเพื่อนก็ต้องเปลี่ยนมหาลัยทีนี้ประเด็นก็คือว่าแกก็บอกแม่แกด้วยทิฏฐิว่าแกจะเรียนมหาลัยเปิดค่ะก็คือไปเรียนรามเรียนรามก็คือผลก็คือว่าขนาดมหาวิทยาลัยที่เรียนเปิดเป็นมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยต้องไปเรียนทุกวันน่ะสอบไม่ผ่านคุณแปลว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดจะไหวมั้ยโอ้โหเห็นมีบางคนเหมือนกันนะคะคือเพื่อนเนี่ยอย่างแพรเรียนมหาลัยต้องบอกว่าเอกชนเหมือนกัน บางคนเนี่ยเพื่อนที่เขาขยันเรียนหน่อยเขาก็จะควบเรียนมหาลัยเปิดควบนะคะเขาจบทั้งคู่เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างขยันเรียนนะคะมาเรียนมหาลัยเอกชนเพราะอยากได้ภาษานะคะแล้วก็เรียนมหาลัยเปิดไปด้วยเพราะว่าอยากได้เขาเรียกว่าอะไรปริญญาปริญญาใช่นะคะคือตัวเขาเองเนี่ยคนนี้นะคะจบแต่เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยทำเหมือนกันนะคะหวังอยากได้ปริญญาเหมือนกันแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนเที่ยวเป็นคนเล่นเป็นคนครอบครัวมีฐานะรักสบายต้องว่าอย่างนั้นนะคะเขาก็พอถึงเวลาจะสอบอุ้ยไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่ามหาลัยเปิดคือเราไม่ต้องไปเข้าเรียนก็ได้ไงคะหนังสือเราก็ต้องอ่านเอาเองบางทีอุ้ยอ่านไม่ทันเพราะว่ามัวแต่ไปเล่นไปเที่ยวคือเขาจนแบบหลายปีค่ะก็ยังไม่จบอันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลนะคือพอแกเรียนเนี่ยแกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยก็ไม่จบอีกไม่ผ่านสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านติดอยู่นั่นแหละไม่ผ่านจนพ่อแม่เนี่ยท้อพ่อแม่ก็ผิดหวังเพราะว่าน้องคนรองเนี่ยเรียนจบมาอะไรจบก่อนพี่อีกจบก่อนพี่แกก็เลยมีทิฏฐิว่าแกจะหาเงินเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินพ่อแม่ก็ได้แกก็ไปสมัครงานคุณร้องแพร่ลงเนื้อคนจบมัธยมปลายเนี่ยถ้าจะไปหางานวุฒิมัธยมปลายม.6เนี่ยคุณแพร่ว่าจะได้งานอะไรบ้างก็ที่อย่างที่เคยเห็นก็อย่างพนักงานขายมินิมาร์ทอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยได้แกได้งานในห้างสรรพสินค้าก็เป็นพนักงานขายพนักงานขายพวกนี้ได้แล้วแต่ก็รายได้ก็ไม่ดีก็จะส่งไปตัวเองก็ลำบากเพราะว่าแม่ให้เงินใช้เดือนนึงยังมากกว่าเงินเดือนที่แกได้ในห้างเลยค่ะแต่ด้วยทิฏฐิก็ไม่ยอมไงก็ไม่ยอมเอาเงินกับพ่อแม่คิดว่าตัวเองจะต้องยืนด้วยลำแข้งให้ได้ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่ามองว่าห้างไงก็ไม่กล้านะก็ไปทำเป็นเพื่อนก็บอกว่างั้นไปทำเด็กเสิร์ฟมีทิปด้วยแต่หาไอ้ร้านที่ดังๆหน่อยที่มีแขกเยอะหน่อยที่แขกมีฐานะหน่อยใช่แกก็ทำอยู่พักหนึ่งรายได้ก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่พอใช้อีกทีนี้สังคมของเพื่อนในระดับนี้เนี่ยก็ชวนว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องไปทำงานกลางคืนเป็นนักร้องไม่ได้ไปขายตัวแกก็เห็นดีด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบสังคมชอบทางด้านเรื่องการท่องเที่ยวชอบอะไรเนี่ยแกก็สามารถร้องเพลงได้ดีแกก็ไปร้องเพลงก็ปรากฏว่ารายได้ก็ดีขึ้นแล้วก็มีทิปมากขึ้นทิปคุณแพรว่าพอทำอาชีพแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นต้องบอกว่าก็แล้วแต่สถานที่ที่ไปทำด้วยนะคะแต่ด้วยบุคคลที่เข้าหาก็คงจะมีหลายประเภทอย่างนั้นไหมคะแกไปร้องในที่ที่ดีไม่ได้ร้องในที่ประเภทที่ว่าแบบว่าคาเฟ่ก็ไม่ใช่ในร้องในโรงแรมในล็อบบี้เล้าที่ค่อนข้างจะหรูก็ไม่ใช่ว่าแกไปร้องในที่ที่ประเภทคาเฟ่ก็ไม่ธรรมดาแกก็หาได้นั่นแหละทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าคนที่เข้ามาก็ร้อยพ่อพันแม่อย่างที่คุณแพรว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้แกทั้งนั้นเพราะแกเป็นคนหน้าตาดีทุกคนก็อยากได้ก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติผู้ชายก็พยายามจะเปย์เงินเพื่อทุ่มให้ได้ใจอ่ะแกก็เจอปัญหาแบบนี้บ่อยจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยไปเจอลูกค้ารายสำคัญขึ้นมาเจ้าของเราก็มาบอกว่าต้องตามใจลูกค้าคนนี้นะเพราะเขาเป็นลูกค้าใหญ่ของร้านถ้าไม่ตามใจนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาร้านก็จะเสียลูกค้าว่างั้นเถอะแกก็รับไม่ได้เพราะแกอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะในระดับนึงย้ายทำตัวแบบว่ามาเอาใจมาให้มาล่วงเกินมาอะไรเงี้ยแกรับไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ใช่แกถือว่าแกเป็นนักร้องแกไม่ได้มาขายตัวแกบอกงั้นแกก็รับไม่ได้ในที่สุดก็ต้องออก
อ้าวก็เสียงานไปอีกใช่ก็คือทางเราก็บอกว่าถ้าคุณเอาใจลูกค้าก็ไม่ได้คุณก็อย่าร้องเลยนั่นไงนั่นแหละก็เกิดปัญหาทีนี้พอไปหาเราอื่นเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาก็มีนักร้องดังๆก็มีแกไม่มีชื่อเสียงเขาก็มีประจำก็หายากแข่งขันสูงในที่สุดแกก็มีความรู้สึกว่าอ่ะก็ลดเกรดลงมาค่ะก็พอลดเกรดลงมาคนก็ยิ่งทำไมขึ้นก็ยิ่งแฟนนึกออกไหมก็ต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะเข้าหาเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ครับทีนี้ประเด็นว่าพอรถเกตลงมาเนี่ยคนที่มาในคาเฟ่เนี่ยคือรถมาที่คาเฟ่แล้วเขาก็จะแจกพวงมาลัยพอนึกไหมให้พวงมาลัยเนี่ยเวลาเขาทิปทิ้งเป็นพันๆ นะซึ่งมากกว่าในเล้าอีกในเล้าดีๆในโรงแรมเนี่ยดีๆเนี่ยยังมากกว่าเขาก็มีความสุขรายได้ดีขึ้นทีนี้ปัญหามันตามมาเจ้าของคาเฟ่เขาบอกว่าถ้าแขกต้องการนะหนูต้องยอมเอาอันนี้หนักกว่าเก่าอีกเออค่ะแกก็รับไม่ได้เสร็จแล้วคุณแพรรู้ให้ปีนึงต้องเปลี่ยนเล้าอย่างเงี้ยไอ้เปลี่ยนคาเฟ่เงี้ยเป็น10แห่งเลยค่ะเพราะว่าทุกแห่งเนี่ยจะบอกงี้เลยถ้าหนูรับไม่ได้นะหนูไม่ยอมแข่งนะก็อยู่กันไม่ได้เพราะเป็นตัวดึงแขกเข้ามาในคาเฟ่ก็จะเป็นตัวเอนเตอร์เทนน่ะแหละเป็นหน้าเป็นตาครับของเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยแกไปเจอผู้ชายคนนึงนะหน้าตาดีมากแล้วก็เป็นวิศวกรแล้วก็ฐานะดีก็ชอบกันจริงๆอ่ะในที่สุดก็เลยได้กันแต่คราวนี้ไม่ได้ว่าเอาเงินซื้อนะค่ะพอได้กันชอบกันจริงๆก็ชอบกันจริงๆก็ได้กันพอผู้ชายได้ปั๊บปรากฏว่าผู้ชายมีปัญญาแล้วมารู้ทีหลังเอาแกก็เฮิร์ตมากไงแกก็เลยหนีผู้ชายคนนี้ก็ไปหาที่ทำงานใหม่แต่ว่าผู้ชายที่เข้ามาในรุ่นหลังๆเนี่ยก็มาเพื่อต้องการตัวทั้งสิ้นแกก็มีความรู้สึกว่าชีวิตแกไปไม่ถึงไหนเลยชีวิตแกไปไม่ถึงไหนเลยพอระยะหลังเนี่ยอายุแกมากขึ้นความสวยของแกก็ลดลงค่ะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นแกไปสมัครงานคนก็เริ่มไม่เอาแล้วยิ่งประวัติของแกเนี่ยทำให้เล้าต่างๆรู้ว่าคนเนี้ยไม่ได้เอาใจแขกยิ่งไม่เอาใหญ่เพราะแกบอกว่าแกไม่ได้มีอาชีพที่จะมาขายตัวแกไม่ใช่แต่แกชอบผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพราะว่าแกชอบจริงๆแกไม่ได้มีลักษณะว่ามาขายบริการไม่ใช่เลยแกชอบเป็นสามีจริงๆแต่ว่าเบอร์ว่าผู้ชายคนนั้นดันไปมีเมียแกก็เลยเลิกค่ะแกก็วิ่งมาหาผมบอกหมดทางแล้วแกบอกว่าชีวิตแกเนี่ยวาสนาไม่ดีแกมีกรรมเยอะแกมาถามผมบอกว่าอาจารย์มีวิธีไรเนี่ยที่ช่วยสะเดาะเคราะห์แก้กรรมแกจะได้สมหวังเหมือนเพื่อนๆแกไหมคือเพื่อนในรุ่นเดียวกันจบมาอะไรนะแล้วทำงานดีกันหมดแล้วจบทำงานดีมีครอบครัวดีมีครอบครัวไปแล้วแต่แกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เจอแต่ผู้ชายที่เข้ามาเพื่อหวังตัวอย่างเดียวทั้งที่พื้นฐานที่บ้านก็ดีหน้าตาก็ดีใช่ครับแต่ก็ไม่สมหวังอะไรเลยสักเรื่องหนึ่งแม้แต่เรื่องของความรักใช่แม้แต่ความรู้ก็ไม่มีก็คือไม่ใช่ไม่มีก็คือเรียนไม่จบนั่นแหละไม่มีวุฒิใช่ค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าแกอ้างว่าเป็นเพราะวาสนาของแกเนี่ยไม่ดีแล้วคุณแพรว่าใช่ไหมสำหรับแพรตัวแพงแพรว่ามันคงบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากตัวเราเองจริงๆหรือว่ามันมีส่วนไหมจากสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตคือด้วยสติปัญญาแกเนี่ยถามว่าเรียนม.6จบไม่จบแล้วพ่อแม่เนี่ยส่งเสริมให้เรียนพิเศษเรียนอะไรก็เรียนแต่แกก็เอาเวลาที่จะไปเรียนพิเศษเนี่ยไปเที่ยวห้างถูกไหมค่ะงั้นผลการเรียนก็ด้อยลงพอเรียนมหาลัยเอกชนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะเรียนง่ายเหมือนหมาเวลาเปิดก็ไม่ใช่เขาก็มีวิธีการวัดผลประเมินผลไม่ใช่ว่าเขาจะแจกเกรดกันเขาก็ไม่ใช่เพราะคุณก็ต้องเรียนจริงๆแหละแต่เพื่อนเขาก็จบงานเนี่ยแหละเพื่อนเขาก็จบแต่ทำไมเราไม่จบก็นั่นน่ะสิเขาก็บอกว่าที่เขาไม่จบเพราะวาสนาเขาเนี่ยไม่ดีถามว่ามันจริงไหมถ้าสำหรับตัวแพรเองแพรจะพูดคำนั้นก็ต่อเมื่อแพรได้พยายามอ่านหนังสือและทำข้อสอบได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ได้ตั้งใจเรียนแล้วแล้วมันไม่ได้จริงๆอันนั้นแพทย์จะพูดว่าตัวเองวาสนาไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราหมดไปเที่ยวหรือไม่ตั้งใจเรียนนะคะไม่อ่านหนังสือสอบอันนี้ต้องโทษตัวเองละใช่ครับแกมาบอกผมบอกว่าแกวาสนาไม่ดีอยากให้ผมช่วยว่ามีวิธีใดทางโหราศาสตร์จะปรับดวงเปลี่ยนวาสนาให้แกดีและมีความสำเร็จในชีวิตบ้างในชีวิตบ้างมันเหมือนเพื่อนๆแกเดินล้ำหน้าไปหมดแล้วแกยังอยู่ตรงนี้เลยแล้วแกก็ไม่กล้ากลับไปหาพ่อแม่แกเพราะตอนนี้แกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แกไม่กล้ากลับไปหาพ่อแม่แกก็ถามผมบอกว่ามีวิธีทางโหราศาสตร์ได้ไหมจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนดวงจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้แกมีความสำเร็จกับเขาบ้าง
แกไม่อยากหนึ่งแกบอกผมว่าหนึ่งแกไม่อยากเป็นเมียน้อยเพราะว่าแกก็ดิ้นเรื่องนี้มาตลอดแกถึงยอมลำบากอยู่ทุกวันนี้คือไม่ยอมเป็นเมียน้อยนะแล้วก็ไม่ยอมขายตัวแล้วแกบอกแล้วแกมีทางเลือกอะไรไหมที่จะทำอะไรที่ดีกว่านี้แต่เขาก็ได้ทำถูกแล้วเนี่ยค่ะก็ถูกไงแต่ประเด็นมันก็คือเขาดำรงชีวิตในสังคมไม่ได้เพราะด้วยวุฒิการศึกษาไม่มีคุณแพรคิดว่าแล้วเขาจะไปทำอะไรล่ะไปนักไปร้องตามคาเฟ่เขาก็ยาวตัวไปร้องในที่สูงๆที่เขาไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องค้าประเวณีอะไรพวกนี้เขาก็ไม่เอานะแล้วคุณแพรว่าเขาจะไปทำอะไรดีก็ทำอะไรยากคุณแพรลองนึกภาพแล้วเป็นคุณแพรคิดแทนเนี่ยคุณแพรคิดจะแทนว่าทำอะไรไม่ได้อะนั่นเลยคือทำอะไรมันยากอะยากไหมยากค่ะไม่มีวุฒิการศึกษาใช่ไหมฮะเขาถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่แกเป็นนะแกบอกว่ากรรมเก่าแต่ยิงไม่ใช่ส่วนที่เป็นกรรมเก่าคือส่วนไหนรู้ไหมฮะคุณแพรลองนึกภาพดิส่วนไหนที่เราเรียกว่ากรรมเก่าหนูไม่รู้เลยอาจารย์ส่วนที่เป็นกรรมเก่าคือความประพฤติไงความประพฤติแกนั่นแหละคือกรรมเก่าและเพราะความประพฤติแกและสิ่งที่แกทำเนี่ยมันทำให้เกิดกรรมใหม่ทำให้ล้มเหลวเรื่องการศึกษาทำให้ล้มเหลวเรื่องชีวิตและล้มเหลวไปหมดแต่ทีนี้แกมาคุยกับผมก็เลยบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยหนึ่งคุณมีญาติคุณมีพี่น้องคุณมีพ่อมีแม่ยังเหลือยังมีชีวิตอยู่อันที่สองเนี่ยคนเราอ่ะสามารถก้าวหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทุกครั้งและทุกคนคุณแปลว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าเห็นมีชาวจีนหลายคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการศึกษาแต่ทุกวันนี้คือเขาสามารถประสบความสำเร็จเป็นแบบเจ้าของธุรกิจได้ใช่ครับแกก็มาถามผมว่ามันเป็นไปได้หรอบอกเป็นไปได้คนเราเนี่ยกรรมเนี่ยทุกคนมีทุกคนมีกรรมเป็นเครื่องก่อหลังนะทุกคนมีกรรมเป็นเครื่องนำทางแต่ว่าพุทธศาสนาได้บอกเลยว่าทุกคนสามารถจะหลุดจากกรรมได้ด้วยความประพฤติของตัวเองนึกออกไหมคุณแพรนึกออกไหมกรรมนั้นมีจริงกรรมเก่าก็มีจริงแต่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงทุกคนสามารถหลุดออกจากกรรมนั้นได้ด้วยความประพฤติของตัวเราเองค่ะแต่ว่าแกไม่ยอมหลุดออกจากความประพฤติของแกเองค่ะเป็นความประพฤติแกเองพาไปสู่สิ่งที่แกล้มเหลวเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณไม่กลับไปเรียนคุณต้องหาอาชีพใหม่คุณแพรลองนึกว่าปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วด้วยอะไรอะคะอาจารย์คุณแพรลองนึกแต่แกจะทำอาชีพอะไรธุรกิจส่วนตัวทำเองถูกโดยพ่อแม่ให้การสนับสนุนเพราะแกกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วไปสารภาพผิดว่าแกเดินทางผิดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจอะที่ลูกกลับมาแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการสนับสนุนค่ะเขาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัว คือแต่งหน้าทาตาเนี่ยแหละเสริมสวยเสริมสวยแต่งหน้าทำผมใช่ท่าแล้วแกก็ไปมีโอกาสไปทำงานในวงการบันเทิงค่ะแต่ตอนหลังแกก็แยกมาเปิดร้านค่ะเปิดร้านเกี่ยวกับแต่งหน้านี่แหละเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองแล้วก็มีชื่อเสียงดีเพราะฝีมือดีแล้วแกมีบุคลิกในการแต่งตัวตั้งแต่ต้นแหละค่ะแกก็ใช้ความสามารถในการที่เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความทันสมัยในเรื่องแฟชั่นค่ะและพร้อมกับกายอยู่ในวงการบันเทิงมาช่วงหนึ่งค่ะแต่ไม่แกเอาความสามารถนี้มาแล้วบรรดานักแสดงผู้ที่อยู่ในวงการก็หาตามกลับมาแกก็มีคอนเนคชั่นอยู่ใช่แล้วแกก็ตั้งร้านแล้วมีความสำเร็จทุกวันนี้แกมีฐานะดีแล้วแกก็แต่งงานแล้วโอ้ยเป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยอ่ะเพียงแต่อะไรรู้ไหมคุณแพรค่ะเพียงแต่มันผิดชีวิตไปเพราะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เดินไปในสิ่งที่แกผิดพลาดเนี่ยค่ะเพราะแกเริ่มต้นใหม่โดยพ่อแม่ให้ทุนก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นที่วันที่บอกว่าไม่เอาละจะออกจากบ้านจะดูแลตัวเองไม่เอาของพ่อแม่ด้วยทีทีออกไปและนับแต่วันนั้นแกกลับไปที่บ้านก็ล้มเหลวจนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกจะทำอะไรถ้าไม่เรียนแกก็เดินถามแกว่าผมก็บอกว่าคุณมีความสามารถด้านหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นงั้นคุณลองค้นดิว่าอะไรที่เป็นแฟชั่นแล้วคุณสามารถทำได้ดีแกก็เลยบอกว่าสิ่งที่แกทำได้ดีที่สุดคือการแต่งตัวนี่แกเคยเลิกทำเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสวยการแต่งหน้าการทำอะไรแล้วแกก็ไปฝึกไปเรียนคราวนี้แกเรียนด้วยความตั้งใจเต็มที่และทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้เหมือนที่อาจารย์บอกนะเป็นสิ่งที่แบบเรารักอ่ะรักที่จะทำมันจะทำได้ดีเนาะใช่ครับแกก็รักไงเพราะแกชอบเที่ยวและแกชอบแต่งตัวเพราะแกกลับไปทำอาชีพตรงนี้แล้วแกฝึกมาอย่างดีเนี่ยผลก็คือว่าแกมีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วพอไปทำงานก็ได้คือเจ้าของไอ้โรงเรียนที่สอนเนี่ยก็แนะนำเข้าไปในวงการบันเทิงเพราะไปแต่งหน้าพวกดารา
ทำให้แกมีคอนเนคชั่นแล้วแกก็ประพฤติตัวใหม่ทำให้พวกดาราเอ่ยพวกผู้กำกับเอ่ยพวกเจ้าของหนังภาพยนตร์เอ่ยชอบอัธยาศัยเวลามีบริการก็เรียกใช้แกตลอดจนแกมีเงินเหลือเก็บมาเปิดร้านเองเรียกว่าพลิกเลยนะจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วชีวิตแกก็เริ่มต้นใหม่ไงเพราะแกมีเริ่มมีหลักมีฐานแกก็มีผู้ชายดีๆมาชอบในที่สุดแกก็ได้แต่งงานทุกวันนี้ก็มีบุตรอยู่สองคนโอ้ยประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าถ้าเราบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยไม่ใช่ถ้ากรรมเก่าแกจะตั้งตัวไม่ได้เลยถูกไหมฮะแต่เพราะว่าแกรู้ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยไอ้กรรมของแกก็คือความประพฤติแกนั่นแหละแกเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่แกมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยแล้วก็อดีตที่มันเร็วๆหรือว่าเสียหายเนี่ยเลิกหันมามีความมุ่งมั่นมีอุดมเขาเรียกว่ามีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายเห็นไหมความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้อย่างนี้เพราะว่าคนที่แบบคอยโทษตัวเองว่าเอ้ยมันเป็นเพราะโชคชะตาไม่ดีเพราะเขาวาสนาไม่ดีถ้าเขายังโทษตัวเองอยู่แบบนี้แล้วเขาไม่ปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเขามันก็จะดำเนินไปอย่างนั้นตลอดไปใช่ครับถูกฮะนั่นแหละคือเรียกว่ากรรมจริงๆเพราะคุณไม่ยอมออกจากบ่วงกรรมค่ะแต่คนทุกคนนะฮะที่สามารถดิ้นรนและเปลี่ยนออกจากกรรมเนี่ยทุกคนจะมีความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันก็สำเร็จแต่ถ้าทุกคนยังเชื่อว่ามีกรรมเก่าและไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็กรรมเก่านั่นแหละครับนะคะนี่ก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นบทเรียนเห็นไหมในชีวิตจริงเลยนะใช่ครับนี่ชีวิตจริงฮะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันมีลูกสองคนน่ารักมากเลยสามีก็ดีเพราะสามีทำงานบริษัทตัวแกเองใช่ตัวแกเองก็เปิดร้านอยู่แถวสยามนี่แหละทำหน้าตัดผมแต่งหน้าโอ้นะคะก็ถือว่าคุณผู้ชมก็ลองฟังนะคะแล้วก็ลองย้อนกลับไปมองตัวเองดูว่าทุกวันนี้เรามองชีวิตตัวเองอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรนะคะเคยทำอะไรผิดพลาดไปบ้างนะคะโดยเฉพาะกับบุพการีนะคะเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดก็ต้องบอกว่าคนเรานะคุณแพรวาสนาคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะขึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับเพื่อนไงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับเพื่อนและขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราค่ะ3อย่างนี้ถ้าคุณปรับแก้ให้ได้นะฮะยังไงคุณก็มีความสำเร็จครับค่ะนะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้นำเรื่องราวประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบเจอมานะคะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นบทเรียนที่ดีนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันถัดไปอาจารย์ก็คงจะนำประสบการณ์เหล่านี้มาเล่าบอกต่อให้กับคุณผู้ชมอีกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดกับอาจารย์นะคะลงทะเบียนก่อนที่024960493และ024960494รวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงเรื่องของตัวเลขก็ส่งกันเข้ามาได้422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ